เอาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะกระท่อมไม้ไผ่สร้างเอาไว้ให้สำหรับกักตัวอยู่ในป่าค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยนอกจากนั้นบอกว่าไม่ต้องกลัวนะผีเผลอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีการแขวนปลัดขิกเอาไว้ทุกหลังที่อยู่ตรงนั้นเลยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่บ้านหลวงตำบลนาผู้จังหวัดอุดรธานีนี่นะคะสภาพบ้านจะเป็นแบบนี้ชาวบ้านแล้วก็ทหารจิตอาสารอ13,003ค่ายหนองสำโรงเนี่ยช่วยกันสร้างกระท่อมไม้ไผ่เอาไว้ใช้เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงล่ะแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงทีนี้ในด้านชาวบ้านเขาก็เลยเปิดเผยบอกว่าการก่อสร้างกระท่อมนี้เนี่ยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านที่เขาเตรียมเอาไว้รองรับลูกหลานเนี่ยกลับมากักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านโดยให้ผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการสร้างบ้านไม้ไผ่นะคะมาช่วยทำแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากอบต.นาผู้ก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วยค่ะแต่ที่แปลกตาที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีปลัดขิกแขวนเอาไว้ทุกหลังให้เป็นความอุ่นใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปด้วยนอกจากนี้ยังมีเกราะไม้ค่ะหน้าบ้านอย่างนี้นะนั่นไงอันนี้เกราะไม้ก่อนนะเกราะไม้ตีขนาดพอแบบนี้ปลัดขิกเนี่ยแขวนอยู่อ๋อนั่นไงปลัดขิกแดงๆให้เธอแขวนไว้อยู่รวมกันตรงนั้นนี่โอ้โหมาอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมล่ะทำไมต้องทับทาสีแดงข้างหน้าล่ะนี่เห็นไหมล่ะอยู่ข้างหน้าข้างๆเกราะไม้ที่เราเห็นอีกอันนึงนะคะนอกจากปลัดขิกเนี่ยเขาไว้แบบตีขนาดเหมาะมือเอาไว้ตีเรียกขอความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้เลยซึ่งหาที่ไหนไม่ได้นะคะมีที่นี่ที่เดียวที่บ้านหลวงตำบลนาผู้สำหรับผู้กลับบ้านเกิดมากักตัวอันนี้จะได้ไปแต่ไม่รู้ตอนกลับบ้านหมายถึงว่าพอรักษาหายเสร็จตอนใช้เอากลับบ้านไปด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะมั้งเพราะว่าต้องใช้ต่อไหมอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกเป็นเสียงนาโมเดลเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นกระท่อมไม้ไผ่ใช่ไหมใช่เหมือนเสียงนาอะไรอย่างนี้ป่ะคือเขาจะมีบริเวณจะอยู่ในป่านะคะหลายคนที่อันนี้เป็นแบบว่ากระท่อมเลยกระท่อมไม้ไผ่อะไปกักตัวอย่างเงี้ยเหรอแยกเป็นหลังก็ถ้ามีลูกหลานใครที่แบบว่าพื้นถิ่นอยู่จังหวัดอุดรก็ติดต่อแล้วก็เขาก็จะมีบริเวณที่จะให้กลับไปกักตัวกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนก็คือบ้านใครบ้านมันก็ใช้ไม้ไผ่ที่มีแล้วก็หาคนที่ชำนาญในเรื่องของการสร้างบ้านไม้ไผ่เนี่ยค่ะอย่างคุณลุงอย่างเงี้ยมาทำแต่ทางฝั่งอีสานเองก็จะมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างที่บอกไปเนี่ยมีปลัดขิกเอาไว้ก็จะได้อุ่นใจเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดไปด้วยแขวนเอาไว้แต่มีแบบเกราะไม้นี่คือแบบว่าให้ใช้ตีเรียกเอาเนาะอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็เรียกน่าดีเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นจุดที่แบบก็เป็นจิตอาสามารวมตัวกันช่วยกันครับนะคะเอ้า